เส้นๆนี้เอามาผสมกับวุ้นเส้นที่เราแช่น้ำแล้วก็ตัดให้มันเล็กๆแล้วนะเราจะห่อสำเร็จหรือไม่ติดตามชมง่ายเลยเนี่ยไม่ง่ายเลยนะพับด้านข้างใช่ไหมแล้วก็ม้วนมาอย่างนี้แล้วก็พลิกด้านมาตรงนี้เราก็จะทาแป้งหอมไม่สวยเลยอ่ะแต่ก็ใช้ได้นะเนี่ยปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็พักไว้รอทอด